รับเอกสารนะคะด้านในเลยนะคะเอาด้านในเลยผู้สิทธิ์รับเอกสารนะคะด้านในเลยนะคะมาใหม่นะคะมาใหม่เดินมารับเอกสารจากน้องๆหน้าประตูเลยจ้ะเดินมาให้สุดเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแฟนข่าว INN ที่เข้ามารับชมถ่ายการถ่ายทอดสดกันนะคะขณะนี้ดิฉันกำลังอยู่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะทางสบคได้มีการออกมาประกาศนะคะแถลงว่าอนุญาตให้จัดงานปีใหม่ได้นะคะในพื้นที่โล่งแจ้งโดยมีเงื่อนไขก็คือประชาชนที่จะเข้างานร่วมจัดงานปีใหม่นะคะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มรวมถึงมีการตรวจ ATK ผลต้องเป็นลบก่อนที่จะเข้างานได้นะคะวันนี้ดิฉันจะพามาดูบรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะที่สถานีกลางบางซื่อค่ะบริเวณที่ดิฉันอยู่ขณะนี้นะคะคือบริเวณประตูที่1ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับ Walk-in ซึ่งสถานีกลางบางซื่อนะคะขณะนี้ได้เปลี่ยนนะคะวัคซีนทั้งหมดเป็นวัคซีนไฟเซอร์ค่ะทั้งเข็มที่1เข็มที่2และเข็มที่3ค่ะไปหาที่รหัสก่อนตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่ประตูที่1นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถwalk-in นะคะคนที่จะ walk-in ก็สามารถมาที่ประตู1ได้เลยค่ะโดยการ walk-in นะคะก็คือจะมีเข็มที่2และเข็มที่3ค่ะสำหรับเข็มที่2ต้องเป็นคนที่เข็มฉีดเข็มที่2มาจากที่อื่นนะคะแล้วต้องการรับเข็มที่3ก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะส่วนใครที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์มครบทั้ง2เข็มแล้วนะคะหรือว่าฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มก่อนวันที่31กรกฎาคมก็สามารถมาวอล์กอินเป็นบูสเตอร์เข็ม3ไฟเซอร์ได้ที่บางซื่อได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างบางตาเลยนะคะกับพื้นที่ประตูที่1ที่สำหรับคนวอล์กอินนะคะดิฉันจะพาไปดูบริเวณประตูที่2นะคะแล้วก็ประตูที่3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับคนที่ลงทะเบียนนะคะทางผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อลงทะเบียนฉีดกับสถานีกลางบางซื่อโดยเฉพาะนะคะโดยในวันนี้นะคะได้มีจากเจ้าหน้าที่จากทางกองทัพไทยนะคะได้มาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณรวมถึงให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยบอกจุดต่างๆแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการนะคะในวันนี้ประชาชนที่เข้ามารับบริการการฉีดวัคซีนก็ยังคงทยอยเดินทางกันมาต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแห่งนี้สามารถรองรับให้การให้บริการได้สูงสุดถึง 17,000 คนต่อวันเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็คือส่วนของประตู2นะคะประตู2ที่บางซื่อซึ่งจะเป็นประตูที่ถ้าใครต้องการประสงค์จะรับนะคะวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือว่าวัคซีนซิโนแวคสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ประตูที่2เลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทำการจัดสรรวัคซีนที่ต้องการให้สำหรับวัคซีนนะคะของสถานีกลางบางซื่อขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็นวัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมดแล้วนะคะทุกประตูยกเว้นแต่ว่าต้องการรับวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือว่าวัคซีนซิโนแวคก็สามารถมาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่บริเวณประตูที่2นะคะส่วนวัคซีนชนิดโมเดอร์นานะคะก็จะให้บริการเฉพาะกับผู้ที่ฉีดเข็มแรกเป็นโมเดอร์นาที่บางซื่อเท่านั้นนะคะรวมถึงผู้ที่มีการแพ้วัคซีนอื่นๆก็จะได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเช่นกันค่ะบรรยากาศตรงนี้ก็
ถือว่าคนค่อนข้างเยอะกว่าส่วนประตูที่1ที่เป็นส่วน walk in นะคะแต่ก็ยังถือว่าคนยังไม่เยอะมากนักวันนี้ที่ฉันพามาดูบรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานทางสบคได้มีการประกาศนะคะอนุญาตให้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ได้ภายใต้เงื่อนไขว่าทุกคนที่เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสแล้วรวมถึงมีการตรวจ ATK ที่หน้างานนะคะจึงจะสามารถเข้างานได้แล้วก็ทางด้านส่วนของพนักงานผู้ประกอบการนะคะที่จะจัดงานปีใหม่กลางแจ้งทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไปตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งของทางสบคนะคะประตูที่2ก็จะเป็นประตูที่สามารถเข้ารับวัคซีนแอสตราได้นะคะเพียงประตูเดียวเลยค่ะประตูที่2หรือเป็นวัคซีนซิโนแวคนะคะแล้วแต่ความประสงค์ที่แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะคะจะเห็นว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะดิฉันจะพาไปดูประตูที่3นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนนะคะที่ลงทะเบียนผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับทางบางซื่อโดยตรงนะคะจะต้องนำเอกสารยืนยันได้แก่ QR code ที่จะได้รับทาง SMS นะคะภายหลังจากการลงทะเบียนแล้วแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนค่ะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับฉีดวัคซีนค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณประตูที่3นะคะที่มีการเปิดให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนซึ่งประตูนี้จะให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้นแก่ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพไทยคอยดูแลความเรียบร้อยร่วมถึงช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆภายในบริเวณงานนะคะสำหรับประตูที่4นะคะในวันนี้ทางสถานีกลางบางซื่อก็ได้ทำการปิดการให้บริการในประตูที่4ไปเนื่องจากว่ากำลังเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการวิ่งรถไฟทางไกลจึงมีการเปิดให้บริการเพียงแค่3ประตูคือประตูที่1ประตูที่2แล้วก็ประตูที่3ค่ะโดยการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในวันนี้นะคะก็จะบริการทั้งเข็ม1เข็ม2แล้วก็เข็ม3เลยค่ะโดยเข็มที่1นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้มาตามนัดหรือก็คือผู้ที่ตกค้างนั่นเองค่ะส่วนเข็มที่2ก็คือคนที่เคยฉีดเข็มแรกจากสถานีกลางบางซื่อแล้วก็มาตามนัดหมายของเข็มที่2ในวันนี้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะคะขณะนี้ดิฉันกำลังอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะคะหรือศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อค่ะเพื่อพามาดูบรรยากาศนะคะหลังจากที่ทางสบคได้มีการประกาศอนุญาตให้สามารถจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ได้นะคะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มค่ะขณะนี้ก็มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามารับบริการวัคซีนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้สามารถรองรับการให้บริการได้ 17,000 คนต่อวันเลยค่ะ
ำหรับบริเวณประตูศาลที่ดิฉันยืนอยู่ขนาดนี้นะคะก็จะมีการให้บริการเป็นวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้นค่ะแต่ถ้าท่านไหนเนี่ยต้องการที่จะรับวัคซีนเป็นแอสตราเซเนกาหรือว่าซิโนแวคก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ค่ะในบริเวณประตูที่2ค่ะและถ้าหากท่านไหน walk in การฉีดวัคซีนเข้ามานะคะก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตูที่1ค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะโดยรวมของสถานีบางซื่อนะคะในขณะนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ